ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปต์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเมื่อเวลา 17:17 นวันที่30มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปต์มปช.มวม.กพ.ทจว.วปร.2พปร.3ณศาลาบรรณเรศภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จเข้าศาลาบรรณรสภาคสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่วนพระองค์ที่มือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำหลวงอาบศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีพระราชทานที่ทรวงอกชาวพนักงานประโคมแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาจเจ้าพนักงานสุกรรมศพเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานลาดผ้าภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกลงจากอาสงเจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมสีรูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมประทับพระราชอาสน์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จออกจากศาลาบรรณรสภาคเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปต์หรือสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465เป็นธิดาคนเล็กของพระยาพระรถราชาหม่อมหลวงทศทิศอิสระเสนาอดีตผู้บัญชาการอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาท่านผู้หญิงทัศนีเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรดาและเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29มิถุนายน2566สิริอายุ100ปีเศษ เรืองไกรฝากถึงคนไม่มีความรู้ส่งหลักฐานเพิ่มให้กกต.สอบพิธาปมหนังสือสี่เล่มเรืองไกรฝากถึงคนไม่มีความรู้ส่งหลักฐานเพิ่มให้กกต.สอบพิธาปมหนังสือสี่เล่มหลังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นทำให้เนื้อหาคำร้องถูกบิดเบือนเมื่อวันที่9กรกฎาคม66นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเปิดเผยว่าหลังจากส่งหนังสือขอให้กกต.
ตรวจสอบหนังสือ4เล่มของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปแล้วนั้นปรากฏว่ามีหลายคนหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์ไปต่างๆนานาซึ่งน่าจะมาจากความไม่มีความรู้แต่อยากแสดงความเห็นจนอาจทำให้เนื้อหาในคำร้องถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังนั้นเพื่อให้คำร้องมีความชัดเจนขึ้นจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อกกต.ดังต่อไปนี้ข้อ1พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. 2550บัญญัติไว้บางส่วนดังนี้มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้หนังสือพิมพ์หมายความว่าสิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไปมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันผู้พิมพ์หมายความว่าบุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ข้อ2พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. 2550ศาลรัฐธรรมนูญเคยนำมาใช้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) ด้วยเช่นคำวินิจฉัยที่เศษ14ส่วน2562เป็นต้นข้อ3หนังสือทั้ง4เล่มของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงอยู่ในความหมายของคำว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งหมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันข้อ4ดังนั้นการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้เขียนด้วยตัวเองหรือร่วมกับผู้เขียนอื่นรวมทั้งเป็นสำนักพิมพ์ด้วยนั้นย่อมจะทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าข่ายเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ตามความในพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. 2550มาตรา4ข้อ5ทั้งนี้ได้แนบสำเนาเอกสารการสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติเกี่ยวกับหนังสือของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแล้วปชป.ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มักพูดเป็นนายมาดามแป้งมาด้วยปชป.ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มักพูดเป็นนายรอดูในที่ประชุมจุรินทร์มั่นใจหัวหน้าพรรคคนใหม่พาก้าวไปข้างหน้ามาดามแป้งร่วมสังเกตการเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่9กรกฎาคม2566ที่ห้องแกรนบอลรูมโรงแรมมิราเคิลแกรนหลัก4พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2566เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรคการเมืองหลังจากที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยมีบรรดาแกนนำพรรคเข้าร่วมด้วยอาทินายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคและนายนิพนธ์บุญญามณีอดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นต้นซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเวลา 8:45 นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคที่มีชื่อลงชิงหัวหน้าพรรคเดินทางมาถึงที่ประชุมพรรคโดยมีสมาชิกพรรคมารอต้อนรับซึ่งทันทีที่นายอภิสิทธิ์เดินทางถึงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าวันนี้จะถูกเสนอชื่อและเป็นม้ามืดหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวตอบสั้นๆว่าเคยพูดไปแล้วขอให้รอในที่ประชุมอย่างเดียวเมื่อถามว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนในที่ประชุมหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าผมพูดไปหมดแล้วรอในที่ประชุมเมื่อถามต่อว่ากลับมาครั้งนี้จะมากู้วิกฤตพรรคและรีแบรนด์พรรคใช่หรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าผมจะพูดในที่ประชุมด้านนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทมพรรคให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าวันนี้จะไม่ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเด็ดขาด
เมื่อถามว่ามีมามืดเข้าทิงมองว่าเป็นใครนายสุชัชวีกล่าวว่าไม่ทราบแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมีหลายคนเข้าทิงและอาจจะมีผู้สมัครเพิ่มเติมก็ได้ส่วนคุณสมบัติแบบไหนที่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพรรคนั้นนายสุชัชวีกล่าวว่าต้องเป็นผู้นำที่นำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเชื่อว่าทุกคนคิดเรื่องนี้ขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นอยู่กับประชุมซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนแต่ประชาธิปัตย์มีภารกิจสำคัญในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อรับใช้ประชาชนและจะต้องทำหน้าที่เป็นสถาบันการเมืองหลักในการขับเคลื่อนระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนต่อไปนายจุรินทร์กล่าวต่อว่ายังไม่ทราบว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีใครบ้างซึ่งคนที่มาเป็นหัวหน้าพรรคจะต้องสมัครใจถือเป็นหัวใจสำคัญและที่ประชุมจะเป็นคนเลือกโดยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับพรรคซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาหากนำมาประกอบกันก็จะเป็นหัวหน้าพรรคได้ทั้งนี้วิสัยทัศน์ที่ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคแต่ละคนจะต้องพูดถือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินเลือกหัวหน้าพรรคและถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่าหวังว่าการเปลี่ยนหัวหน้าพรรควันนี้จะช่วยนำพาพรรคประชาธิปัตย์ก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคพิสูจน์มาแล้วและอยู่มาได้ถึง77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78แน่นอนว่าการเลือกตั้งมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่ที่พรรคอยู่มาได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริตและพรรคมีอุดมการณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามต่อว่าแนวทางหลังจากนี้จะรีแบรนด์พรรคอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคมีอุดมการณ์อยู่แล้วซึ่งเป็นแก่นสำคัญจะทำอย่างอื่นไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมใหญ่วันนี้นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมสังเกตการด้วยโดยยิ้มแย้มทักทายกับสื่อมวลชนและกล่าวสั้นๆว่าคุณพ่อนายโพธิพงษ์ล่ำซำกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นโหวตเตอร์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าจะเห็นมาดามแป้งลงสนามการเมืองหรือไม่แต่มาดามแป้งตอบติดตลกว่าทำฟุตบอลสนุกกว่าทั้งนี้การโหวตเลือกหัวหน้าพรรคมีคนที่เชียร์ในใจแล้ว